กลับมาในช่วง Big Story ค่ะในรายการพบหมอรามาของเราช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะแถมไม่พอยังมีของแจกด้วยไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะคะอ่ะเราคุยกันถึงเรื่องของคอนเสิร์ตน้ำใจพยาบาลรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์นะคะกับวงดนตรีสุนทรภรณ์นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่หลายๆคนน่าจะอยากไปชมถึงแบบเรียกว่าขอบเวทีลิงไซด์กันเลยทีเดียวนะคะวันนี้มีรางวัลให้แน่นอนนะคะแต่ว่าติดตามช่วงนี้ให้ดีๆก็แล้วกันค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะจะมีที่มาที่ไปและรวมไปถึงรายละเอียดอย่างไรนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พูนสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์นะคะท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์คะเล่าที่มาที่ไปก่อนดีกว่าค่ะว่าคอนเสิร์ตที่เรากำลังจะจัดขึ้นเนี่ยมีรายละเอียดมีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์จริงๆเราต้องพูดถึงสมาคมก่อนนะคะก็สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยมีสมาชิกตอนนี้ 3,000 กว่าคนแล้วนะคะโอ้โหแล้วสมาชิกก็เป็นใครสมาชิกที่เป็นพยาบาลที่จบจากโรงเรียนพยาบาลของเราโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีซึ่งอยู่ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ทำงานที่โรงพยาบาลรามาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานทั่วประเทศนะคะตอนนี้พอเรามีสมาชิกเยอะขึ้นหน้าที่ของสมาคมคือต้องทำให้สมาชิกกลับเข้ามาหาโรงเรียนแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกด้วยกันนะคะและอย่างหนึ่งก็คือต้องสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนพยาบาลนะคะเราก็มีหน้าที่ให้ทุนการศึกษาถ้าศึกษาที่เรียนดีแต่ฐานะมีปัญหานะคะหรือว่าสนับสนุนให้พยาบาลที่จบแล้วเนี่ยทำวิจัยโดยให้เงินสนับสนุนตอนนี้งานการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้เราก็เลยทำเพื่อจะหารายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญสนับสนุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะซึ่งเป็นสถาบันของคณะแพทย์เราเองใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เปิดเนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนของทั้งนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลด้วยที่นั่นใช่ค่ะค่ะนะคะแต่ว่าสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็เปิดโอกาสนะคะให้หลายๆท่านเนี่ยได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะดังนั้นหลายๆท่านก็เลยอยากจะทราบว่าคอนเสิร์ตสุนทรภรณ์เนี่ยจะมีศิลปินนะคะมีใครยังไงบ้างคลื่นลูกเก่าคลื่นลูกใหม่นะคะรวมถึงจะมีเซอร์ไพรส์เป็นเป็นเกสหรือว่าเป็นแขกในงานหรือเปล่านะคะอาจารย์ค่ะก็ถ้าพูดถึงวงดนตรีสุนทรภรณ์นะคะทางสุนทรภรณ์เนี่ยเขาจะมีนักดนตรีคลื่นรุ่นเก่าและก็คลื่นลูกรุ่นใหม่รุ่นออริจินอลกับคลื่นรุ่นใหม่นะคะซึ่งเก่งมากจริงๆแล้วเป็นนักร้องวัยรุ่นเลยนะคะเราดูวงสุนทรภรณ์ได้ดูมันจะเก่านะคะแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะเด็กรุ่นใหม่เขาร้องเยอะแล้วเขาร้องได้เพราะมากเลยนะคะในขณะเดียวกันเราก็เชิญนักร้องรับเชิญมาด้วยอย่างเช่นคุณอรวรรณวิเศษพงศ์รู้จักไหมคะคุณจิตติมาเจียใจคุณจิตติมาเจียใจแล้วก็คุณวีระบำรุงศรีอันร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะนั่นเป็นนักร้องที่เรารับเชิญมาเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้เห็นบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์เป็นคุณหมอของรามาเองใช่ค่ะซึ่งเราเรียกว่านักร้องกิตติมศักดิ์นะคะนักร้องกิตติมศักดิ์เราเชิญไว้สองท่านนะคะท่านแรกนี่คือท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์ซึ่งถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยใครๆต้องรู้จักใช่ไงถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาในรามาธิบดีเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครรู้จักท่านอาจารย์วราวุฒิท่านนี้ค่ะอาจารย์แต่งเพลงก็เกรงใช่ค่ะแล้วก็ดูแลคนไข้ก็เก่งปีนี้นะคะปี2558ท่านเป็นครูแพทย์แห่งชาติซึ่งเป็นปีที่น่าภาคภูมิใจมากเลยนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสอนลูกศิษย์ลูกหารามาธิบดีไม่ว่าจะเป็นทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลเนี่ยมาหลากหลายรุ่นมากค่ะและถ้าใครเป็นแฟนหนังสือของอาจารย์ค่ะก็จะทราบว่าอาจารย์เนี่ยนอกจากเป็นคุณหมอแล้วอาจารย์ยังมีความสามารถมากมายในแง่ของศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงซึ่งเพราะมากการเต้นรำแล้วที่สำคัญอาจารย์เขียนหนังสือสนุกมากค่ะอ่านได้ในนิตยสารสกุลไทยอาจารย์ที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับว่าจะเอามาถือหนังสือมาให้อาจารย์ช่วยเซ็นหลายรอบแล้วค่ะนะคะแต่จะมีอีกท่านนึงนะคะยังไม่จบค่ะอีกท่านนี่คือรองศาสตราจารย์ดร.อรสาพันธ์ภักดีอาจารย์เป็นอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
อาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากก็เชิญอาจารย์มาเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์และแน่นอนต้องร้องเพลงเพราะด้วยการันตีค่ะว่าเสียงเพราะจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นคุณหมอแล้วก็ยังเป็นเรียกว่านักดนตรีอีกด้วยแต่งเพลงนะคะแล้วก็ร้องเพลงเพราะนะคะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้นะคะอาจารย์บอกว่ามีคลื่นลูกใหม่มาขอแอบดูสักนิดนึงได้มั้ยคะอาจารย์คะว่าคลื่นลูกใหม่ของเราที่อยู่ในวงสุนทรภพแล้วก็จะมาอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยนะมีดูสิตัวจิ๋วๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่เกมคะพี่เกมอาจจะยังฝึกร้องทันนะคะดูสิเป็นคนรุ่นใหม่นี่ค่ะวัยรุ่นด้วยวัยรุ่นมากค่ะแต่เสียงนี่เทียบกันได้เลยนะคะราคาเหมือนสมัยกับรุ่นออริจินัลเลยเสียงหวานแล้วก็ไพเราะอักขระชัดเจนมากค่ะเรียกว่าพลังเสียงเลยใช่ไหมคะได้ค่ะโอ้นะคะหน้าตาน่ารักกันด้วยค่ะน่ารักมากค่ะอุ้ยนี่นะคะก็จะเป็นคลื่นลูกใหม่ของสุนทรภพที่จะไปสร้างสีสันแล้วก็ความบันเทิงนะคะในคอนเสิร์ตของรามาธิบดีในรอบนี้ด้วยนะคะที่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเนี่ยนะคะจะมีการจัดขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้เราเห็นคอนเสิร์ตไปแล้วนะคะบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าใครที่อยากจะชมเนี่ยนอกจากจะได้รับความบันเทิงแล้วยังจะได้ทำบุญด้วยนะคะเราใช้ชื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะว่าเป็นคอนเสิร์ตเพื่อคณะพยาบาลด้วยนะคะสมาคมศิษย์เก่าการแพทย์คณะพยาบาลแล้วก็รวมถึงนะคะการสร้างอาคารจักรีนฤบดินทร์ด้วยนะคะอาจารย์เล่าถึงจักรีนฤบดินทร์สักนิดนึงค่ะว่าเราต้องการให้คนมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างค่ะค่ะจริงๆสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เนี่ยเราเรียกสถาบันการแพทย์นะคะจะประกอบด้วย2ส่วนคือโรงพยาบาลนะคะอาจารย์แล้วก็สถาบันการศึกษาซึ่งที่กล่าวไปเบื้องต้นคือสถาบันการศึกษาทั้งนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลนักศึกษาสื่อความหมายนักศึกษาทั้ง3สถาบันจะย้ายไปเรียนที่สถาบันการแพทย์แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการกำลังก่อสร้างแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องและก้าวหน้าไปเรื่อยๆเราจะเปิดทำการนะคะประมาณปี2560อีก2ปีค่ะใช่ค่ะนะคะอีก2ปีตอนนี้ก็เรียกว่ามีความคืบหน้าหลายๆส่วนด้วยกันดูอันนี้เป็นภาพนะคะที่เราจำลองให้เห็นนะคะว่าอาคารแล้วก็ภาพรวมของบริเวณจักรีนฤบดินทร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็จะมีสัดส่วนแบบทั้งส่วนที่เป็นส่วนของสถานศึกษาแล้วก็โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ต้องขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าจริงๆแล้วสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เนี่ยเป็นสถาบันที่ต้องใช้ค่าก่อสร้างสูงมากแล้วก็ยังขาดแคลนนะคะยังขาดแคลนอยู่มากเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรวมใจกันสักหน่อยนะคะนอกจากศิษย์เก่าแล้วที่จะได้มาเจอกันแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมทั่วไปก็สามารถจะร่วมมือได้ได้เลยค่ะมาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ทำบุญด้วยใช่ค่ะนะคะอาจารย์แนะนำสักนิดนึงค่ะว่าช่องทางไหนอะไรยังไงที่ผู้ชมพอฟังรายการของเราแล้วอยากจะฟังเพลงสุนทรภพด้วยอยากจะทำบุญด้วยเนี่ยติดต่อช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะจริงๆแล้วมีหลายช่องทางนะคะเข้าไปใน Facebookเพื่อความจำง่ายๆนะคะเข้าไปใน Facebook แล้วก็คลิกไปเลยว่าสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมันก็จะมีอินฟอร์เมชันอยู่ในนั้นครบถ้วนหรือท่านอยากจะโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์มาจองก็ได้ได้ค่ะ022012026ค่ะโอ้โหขออีกทีค่ะอาจารย์คะ022012026ค่ะแต่ถ้าจำไม่ได้เข้าไปใน Facebook หรือ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีข้อมูลทั้งหลายจะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมสามารถจะร่วมทำบุญกับการก่อสร้างนะคะสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะคะที่เรียกว่าเราจะมีทั้งการช่วยนะคะคือเรียกว่าขยายจากในเมืองหลวงแบบในกรุงเทพไหมนะคะอาจารย์ตรงจุดใหญ่ๆของเราเนี่ยออกไปอยู่ตรงนู้นก็จะได้ให้คนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเนี่ยสมุทรปราการเอ่ยนะคะหรือว่าใกล้ๆเคียงเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงการแพทย์ได้อันนี้ถูกต้องอย่างยิ่งเลยค่ะทางประชาชนแถวๆภาคตะวันออกนะคะอาจารย์ใช่ค่ะจะได้ใช้บริการได้ด้วยไม่ต้องเข้ามาแออัดอยู่ในกรุงเทพค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรียกว่าได้บุญใหญ่เลยทีเดียวนะคะดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าพี่เกมค่ะเมื่อกี้นี้ค่ะทีมงานขึ้นรูปว่าเราจะจัดที่ไหนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ค่ะพี่เกมใช่เราเดี๋ยวมีรายละเอียดช่องทางใช่เดี๋ยวไม่รู้วันที่เลขไหนค่ะจะเมื่อไหร่อย่างไรเอาวันที่ก่อนนะคะเอาวันที่ก่อนเป็นวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมค่ะเวลาค่ะ 13.30
ถึง 17.30 13.30 รับประทานอาหารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปฟังเพลงกันที่โรงละครแห่งชาติค่ะโรงละครแห่งชาติอยู่ตรงไหนอาจารย์ทราบไหมตรงไหนคะอาจารย์ตรงแถวแถวธรรมศาสตร์กำลังจะบอกว่าตรงท่าพระจันทร์แต่กลัวจะผิดท่าค่ะอาจารย์ใช่ค่ะแถวๆนะคะมันก็จริงๆแล้วสถานที่ก็น่าฟังมากเลยสถานที่นี่คลาสสิกมากนะคะสวยงามค่ะใช่ค่ะแล้วก็บัตรก็มีหลายราคาหลายราคาค่ะอาจารย์ค่ะก็มีตั้งแต่500 800ค่ะ 1,000 2,000 3,000และ4,000 บาท 4,000 นี่นั่งติดนักร้องเลยติดนักร้องเห็นชัดเลยค่ะฟังเพลงถนัดด้วยค่ะใช่ค่ะแต่จะขอลายทรงลายเซ็นให้ดอกมงดอกไม้ใช่ถูกต้องค่ะอาจารย์ก็สามารถที่จะเลือกนั่งกันได้ตามสุขภาพใช่ตามใจเลยนะคะจูงมือจูงไม้หรือว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะคะอยากจะไปชมเนี่ยอยากจะให้หลานๆเนี่ยไปด้วยก็เหมากันมาเลยก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวก็ได้ใช่ค่ะโรงละครแห่งชาตินี่จะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาไม่ได้มีสเต็ปอะไรมากมายนะคะแล้วห้องน้ำห้องน้ำเราอยู่ใกล้คือสุนทรภพนี่จะไม่ยอมไปจัดที่อื่นเพราะว่าคล้ายๆกับผู้สูงอายุใช่ใช่ค่ะแขกส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเขาจะสถานที่เขาจะค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุค่ะเชิญได้เลยนะคะก็อย่าลืมรีบจองบัตรกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจองไม่ทันนี่ไม่ได้ไปดูไม่ได้ทำบุญร่วมกันกับอาจารย์นะคะแล้วก็ทุกๆคนที่รามาธิบดีจะเสียใจนะคะค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางการติดต่อเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจำไม่ได้จริงๆนะคะก็โทรกลับมาถามที่ทางรายการของเราก็ได้นะคะที่หมายเลขของเราเนี่ยที่คุณผู้ชมหลายท่านเป็นแฟนคลับจำได้อยู่แล้วล่ะนะคะรวมไปถึงเราย้ำให้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกมาว่ามีเบอร์ที่สามารถโทรไปจองตรงได้เลย022012026นะคะ022012026หรือมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปได้หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังแล้วเป็นของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีฟังได้เท่านี้เนี่ยไปบอกคุณหลานเลยบอกคุณลูกก็ได้เซิร์ชให้หน่อยเซิร์ชให้หน่อยใน Google นี่นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดของคอนเสิร์ตเนี่ยก็สามารถเซิร์ชตรงนั้นได้เลยได้เลยค่ะนี่นะคะอ่ะเอาล่ะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มาประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมทำบุญอย่างเดียวเท่านั้นใช่ค่ะอาจารย์ยังเอาของมาแจกด้วยนี่นะคะอย่าจะฮุบเก็บไว้คนเดียวแต่ก็กระไรอยู่นะคะอาจารย์เขารู้สึกว่าเขาจะไม่ให้พิธีกรไม่ให้พิธีกรหรอคะอาจารย์คะผู้ชมทางบ้านค่ะนะคะอาจารย์เอามาแจก2รางวัลค่ะคุณผู้ชมคะก็มีบัตรคอนเสิร์ตทั้งหมดถึง4ใบด้วยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปคนเดียวเหงานะคะก็เลยแบ่งเป็นคู่แบ่งเป็นคู่นะคะก็เป็น2รางวัล1รางวัลก็จะได้ตั๋วคอนเสิร์ตแบบนี้2ใบนะคะก็โทรเข้ามาค่ะที่รายการพบหมอรามาของเรานะคะสายแรกสายที่2ก็จะได้รับไปเลยใครจำเบอร์โทรได้รีบโทรเลยค่ะ023547104-5 นะคะ023547104-5ก็จะได้รับไปคนละ1รางวัลวันนี้เรามี2รางวัลนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ของเราที่วันนี้เนี่ยให้เกียรติมาพูดคุยนะคะกับคอนเสิร์ตดีๆที่จะให้ได้ร่วมทำบุญและความบันเทิงด้วยนะคะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พูนสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์ค่ะนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องราวสุขภาพสตาร์แคร์กันต่อค่ะ